สวัสดีครับมาครับนะนะรอบนี้คุยกันก่อนเทสเหมือนเดิมครับแต่เป็นคันหายากหน่อยก็บอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าแบบไม่อยากให้นะนะพิมพ์ถามว่าหาได้ที่ไหนครับหายากจริงครับกับคันตัวนี้คันอะไรครับนะมันจะหายากนักหนาแจ็คสันซูเปอร์ทิกสเตอร์ครับคือซีรีส์ทิกสเตอร์ของคันแจ็คสันเขาเนี่ยจะมีเป็น2ซีรีส์เป็นทิกสเตอร์ปกติกับซูเปอร์ทิกสเตอร์ซึ่งทิกสเตอร์ปกติเนี่ยก็หาซื้อยากพอตัวอยู่แล้วครับเพราะว่าคันเขาเป็นคันรุ่นปีเก่ามากแล้วผลิตเมื่อช่วงแบบ 7-8 ปีที่แล้วอะครับพอเป็นซูเปอร์ทิกสเตอร์เนี่ยหายากกว่าทิกสเตอร์ปกติอีกมีดีอะไรนักหนาครับนะถึงต้องหากลับมาอันนี้โชคดีครับได้นะท่านหนึ่งเขาแบ่งให้2คันคันที่ผมได้มาเนี่ยเป็น STC 66-S ก็คือเป็น Mac 20ปอนด์ที่เป็นคัน6ฟุต6ส่วนคันเขามีสเปคอะไรบ้างเดี๋ยวผมขึ้นรูปไว้ที่ด้านมุมซ้ายเหมือนเดิมนะครับนานาก็ลองไล่ดูกันแต่อย่างที่บอกครับเดี๋ยวถามนะครับนะหาจากไหนมันหายากจริงครับอันนี้ผมไม่เปิดรับคิวนะผมไม่มั่นใจจริงเพราะว่ามันหาของยากตัวนี้เป็น6ฟุต6ครับชื่อรุ่นของเขาก็จะเป็นเนี่ยครับ The Technical Power Game SP เขาเกิดมาเพื่องานใหญ่งานสัปปะหลาดอยู่แล้วครับไปไปดูตัวคันกันจะได้ไม่นานเหมือนเดิมสเปคอย่างอื่นเนี่ยเดี๋ยวผมจะพยายามขึ้นให้ที่มุมซ้ายเหมือนเดิมนะครับนี่นะครับเอกลักษณ์เขาผมกลับมุมคันไว้ก่อนSuper Tickster The Technical Power Game SP ตัว Real Seat เนี่ยเป็น Real Seat Fuji ครับเป็น Fuji แล้วก็ตรงนี้ก็จะบอกไว้เป็น STC 66S หูบอกตรงนะสภาพเนี้ยหาโคตรยากคนมีไม่ปล่อยอะครับตัวคานยาว6ฟุต6อ้อวางไกลทั้งหมด10ตัวนะครับเดี๋ยวเรามาไล่ดูไกลกันรองรับเวทตั้งแต่1ถึง1ออนครึ่งก็คือราวๆ14กรัมถึง28กรัมไกด์เขาเป็นไมโครไกด์คัสตอมของคูออนโดยเฉพาะอ้อใต้ตูดจะมีตรงนี้ครับหาให้ดูยากอ่ะเขาจะมีคำเป็นสติ๊กเกอร์แปะไว้ว่าคูออนส่วนอีกคันหนึ่งเป็น Max 10 All Solidซึ่งเป็นคันต้องใช้คำว่าซูเปอร์แรร์แล้วครับเพราะว่า Max 10ที่ All Solid เนี่ยไม่ค่อยเจอส่วนใหญ่จะเจอเป็นปลาย Solid อันนั้นก็แนะนำว่าให้ไปตามดูกันต่อที่ช่องนะฉิง CSM ครับพอดีว่าไปป้ายยานะฉิงเขาไว้ Max 10 All Solid มันหายากไปตามดูต่อได้นะครับสำหรับสายกระพงบุฟเฟ่เก็บตกน้ำเช้าสตรีทปลาช่อนกระสูบน้ำไหลเหมาะมากเลยครับ Max 10 All Solid อ่ะไกด์เขาจะเป็นไมโครไกด์นะครับวางทั้งหมด10ตัวนะครับคูออนออริจินัลไมโครไกด์เซตติ้งวางเป็นไมโครไกด์ 2K อ่ะครับ10ตัวเลยส่วนข้างล่างนี่ต้องบอกว่าเป็นเหมือนกับพันกึ่งๆดับเบิ้ลเอ็กคอร์ดไว้ครับดีตรงไหนครับนะถ้าผมบอกว่าคันมันคือคันกาไฟ 100% นะครับทีนี้นะพอจะนึกออกยังครับเป็นกาไฟ 100% ที่คัสตอมขึ้นโดยคูออนเจสันซึ่งเรื่องเซนส์เนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยครับเซนโคตรดีอะแจ็คสันอะเป็นคันที่เกิดมาเพื่อใช้สำหรับตัวนี้เขาใช้คำว่าสำหรับเหยื่อแบบสวิมเบดหรือว่าออกไปทางบิ๊กเบดกับหลักๆ ก็จะมีอีกตัวหนึ่งที่เป็นแน็ก20ที่ถูกคัสตอมมาเพื่องานเท็กซัสลิกโดยเฉพาะเลยคันแต่ละคันแต่ละซีรีส์ของซูเปอร์ทิกสเตอร์ครับเขาจะถูกคัสตอมขึ้นมาแต่ละงานแต่ละงานแต่ละงานจริงๆอย่างคันที่ผมป้ายยานะฉิงเนี่ยสำหรับสายไฟเนสโดยเฉพาะเลยครับ
คือสายไฟเนสเป็นเรียกว่าของมันต้องมีครับถ้าหาได้นะถ้าหาไม่ได้ก็ต้องหาคันอื่นนะครับตัวคันเป็นกราไฟต์ 100% ไปดูน้ำหนักคันกันร้อยสิบเก้ากรัมอ่ะผมให้อีกทีหนึ่งกันนะร้อยสิบห้ากรัมอ่ะเผื่อไกด์ตัวนี้มันยันไว้ต้องเอาให้ลอยจริงๆน้ำหนักคันร้อยสิบเก้ากรัมครับจัดว่าเป็นคันที่เรียกว่ายังเป็นคันที่เบาอยู่ก็ได้ครับตัวนี้ก็เหมือนเดิมครับเดี๋ยวเอาไปลองกับเทพาซึ่งโอ้สบายๆแล้วครับแม็ก20ประกบกับลอกที่ยังไม่ได้ลองสักทีครับเพราะว่าวันนั้นพอดีว่าติดงานแข่งส่วนคลิปวันแข่งเดี๋ยวผมอัพให้อีกทีนึงก็มีไปสัมภาษณ์นะบิ๊กไว้เกี่ยวกับงานแล้วก็สัมภาษณ์นักข่าวสายกีฬาฟุตบอลที่ตอนนี้มาหลงไหลการตีปลอมตกปลาอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เคียบูเขาเลิกตกไปนานนะครับเขาเลิกตกไปเป็น20ปีแล้วตอนนี้กลับมาตกอีกรอบหนึ่งนี่เลยครับเข้ากันอะถึงมันจะไม่เข้ากันแบบเต็มที่อะผมไม่อวยอาบูนะแต่ก็ต้องบอกว่ามันไม่เข้ากันเต็มที่อะมันติดตรงเนี้ยที่มันเด่นขึ้นมาหน่อยซูเปอร์ทริกสเตอร์ประกบกับ Xenon X เลยครับเบรกเหลือเฟือ7โล Mach 20สายที่ใส่อยู่เป็นสาย30ปอนด์นะครับทุกคันที่ผมเทสครับนะผมยังยืนยันว่าผมเทสแบบโอเวอร์สเปคหมดเวท10 20อ่ะเจอกับสาย30ปอนด์35ปอนด์40ปอนด์ขึ้นไปทั้งนั้นอัดเบรกเกือบสุดผมไม่อยากอัดสุดไม่ใช่กลัวคันหักนะครับผมกลัวสายระเบิดก่อนที่คันมันจะระเบิดซะมากกว่าก็ผ่านมือผมไปได้ผ่านเทพาไปได้นะเอาไปงัดอะไรก็สบายใจได้ส่วนหนึ่งครับยกเว้นเกิดอุบัติเหตุผิดแอคจริงๆหรือว่าผิดมุมในการงัดจริงๆอย่างนั้นนะคันอะไรก็ระเบิดเดี๋ยวคลิปหน้าตอนเทสแจ็คสันน่ะผมจะพูดถึงเรื่องการงัดปลาไม่ว่าจะเป็นช่วงริมตลิ่งหรือว่าการยกจะขึ้นมาจากที่สูงอีกสักครั้งนึงแล้วกันนะครับถือว่าเป็นเทคนิคของผมเองนะอย่าใช้เป็นบรรทัดฐานมากแต่เป็นเทคนิคส่วนตัวของผมเองที่เวลาผมงัดปลาผมงัดยังไงก็มาเจอกันตอนคลิปเทสครับวันนี้มีคุยกันก่อนเทสให้2คันครับกับคันนี้แจ็คสันซูเปอร์ทริกสเตอร์แม็ก20 STC 666S กับอีกคันนึงน่าจะมีนะหลายคนรออยู่ก็คือ O2 Vincent 2023ครับคันสวยจัดอีกคันนึงคันนั้นอะประกบกับ Xenon เข้ากันเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับกับ O2 Vincent 2023ส่วนคลิปนี้กับแจ็คสันซูเปอร์ทริกสเตอร์เทสเป็นยังไงงัดมันไหมคันกาไฟ 100% เหนียวแน่นอนครับก็แต่เบานะผมชั่งน้ำหนักลอกแต่ประกบคันให้ดูก่อนไปทีนึงแล้วกันต้องแบบนี้นะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไม่ได้บาลานอย่างที่ผมเคยบอกครับไม่ถึง3ขีดผมรับได้ตีได้ทั้งวันสบายๆคลิปนี้ก็มีอะไรสงสัยหรือว่าอะไรก็คอมเมนต์ไว้ข้างใต้ครับผมรีบไปตอบให้ข้อมูลคันมันไม่เยอะมากจริงๆอ้ออีกอย่างนึงที่ลืมพูดถึงไปวงในเป็นซิกครับส่วนไกด์ก็เป็นไมโครไกด์ของทางแจ็คสันเองไม่ใช่ของฟูจิส่วนผลเทสจะเป็นยังไงก็รอดูคลิปกันตอนวันจันทร์เหมือนเดิมครับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะทุกท่านที่เข้ามารับชมนะท่านไหนที่เข้ามาชมแล้วยังไม่ได้กด Subscribe ให้ผมกดให้สักครั้งนึงนะครับเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปจะได้ทำคลิปดีๆออกมาเรื่อยๆส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนครับพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ